หลังจากได้ดูหนังเกี่ยวกับสงครามโลกมาหลายต่อหลายเรื่องและก็มีหลายเรื่องที่ได้เอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันทุกคนเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าสงครามโลกมันเริ่มต้นมาจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุให้แต่ละประเทศเปิดฉากสู้กันความขัดแย้งอะไรที่นำไปสู่สงครามจนทำให้มีผลกระทบต่อทั่วทุกมุมโลกเรามาย้อนรอยประวัติศาสตร์กลับไปจุดเริ่มต้นของสงครามทั้งสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2และก็สงครามเย็นมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรอะไรเป็นชนวนสงครามในแต่ละครั้งสงครามโลกครั้งที่1เป็นสงครามที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีคริสตศักราช1914และสิ้นสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีคริสตศักราช1918มันเกิดความขัดแย้งของประเทศในทวีปยุโรปและลุกลามไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกมันสร้างความเสียหายให้แก่มนุษยชาติเป็นอย่างมากจนทุกคนเรียกสงครามในครั้งนี้ว่ามหาสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่1สมัยนั้นเป็นยุครุ่งเรืองของลัทธิชาตินิยมชาติต่างๆประสบความสำเร็จในการรวมชาติโดยรวมดินแดนแว่นแคว้นต่างๆของชาติตนเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก่อตั้งเป็นประเทศได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีทำให้เกิดลัทธิชาตินิยมในหมู่ชาติต่างๆโดยเฉพาะชาติสลาฟในคาบสมุทรบอลข่านต้องการเป็นอิสระและสร้างชาติของตนให้เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่เช่นกันซึ่งทำให้ชาติต่างๆสร้างกองทัพทหารที่เข้มแข็งเพื่อความยิ่งใหญ่ของชาติตนนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันและในช่วงนั้นแต่ละประเทศก็ต่างแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมในสมัยนั้นยุโรปประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าแบบเสรีเป็นอย่างมากมหาอำนาจทางตะวันตกจึงแสวงหาอาณานิคมในแอฟริกาและเอเชียเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่จะมาป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้กำลังทหารเข้ายึดครองดินแดนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสงครามหลายครั้งเพื่อแย่งชิงดินแดนใน2ทวีปดังกล่าวประเทศใหญ่ๆหลายประเทศก็สามารถครอบครองดินแดนของประเทศต่างๆให้มาอยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองได้และการแข่งขันกันมีอิทธิพลเหนือประเทศต่างๆทำให้มหาอำนาจหลายประเทศไม่ไว้ใจกันอย่างมากและนำไปสู่การสะสมกำลังทหารกำลังยุทโธปกรณ์และก็ความหวาดระแวงต่อกันมากขึ้นเมื่อเกิดความไม่ไว้วางใจกันมากขึ้นเรื่อยๆบวกกับมีความขัดแย้งกันทั้งทางด้านการแสวงหาอาณานิคมความขัดแย้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจทำให้ชาติมหาอำนาจเริ่มแสวงหาพันธมิตรไว้เป็นพวกของตัวเองมหาอำนาจในยุโรปจึงแตกออกเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือกลุ่มไตรภาคีซึ่งจะมีเยอรมนีออสเตรียฮังการีและอิตาลีกลุ่มพันธมิตรก็จะมีสหภาพโซเวียตและอังกฤษและเหตุการณ์ที่ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระเบิดเป็นสงครามโลกครั้งที่1ก็คือการรอบปงพระชนองค์รัชทายาทของออสเตรียฮังการีในวันที่28มิถุนายนคริสตศักราช1914อักดุกฟานซิสเฟอร์ดินานด์รัชทายาทของออสเตรียฮังการีพร้อมเจ้าหญิงโซฟีพระชายาขณะเสด็จประพาสเมืองซาราเยโวนครหลวงของบอสเนียองค์รัชทายาทถูกนายกัฟลิโลปรินซิปนักศึกษาชาตินิยมชาวเสิร์ฟหัวรุนแรงรอบปงพระชนเพื่อแก้แค้นจักรวรรดิออสเตรียฮังการีที่เข้ายึดครองบอสเนียและขัดขวางการรวมตัวของชาวสลาฟกับเซอร์เบียออสเตรียฮังการีได้ยื่นคำขาดให้เซอร์เบียรับผิดชอบเมื่อเซอร์เบียปฏิเสธออสเตรียฮังการีจึงประกาศสงครามกับเซอร์เบียเมื่อวันที่28กรกฎาคมคริสตศักราช1914และบุกโจมตีเซอร์เบียทันทีเพราะเห็นว่าเซอร์เบียคอยปลุกปั่นและสนับสนุนชาวสลาฟให้แข็งข้อการปกครองของออสเตรียฮังการีสหภาพโซเวียตในฐานะผู้พิทักษ์ชาวสลาฟก็ได้ระดมพลเพื่อเตรียมช่วยเหลือชาวเซอร์เบียทำสงครามกับออสเตรียฮังการีซึ่งออสเตรียฮังการีก็มีพี่ใหญ่อย่างเยอรมันคอยหนุนหลังและเยอรมนีก็ได้ลงมาร่วมสงครามในครั้งนี้ด้วยส่วนทางด้านฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นพันธมิตรกับโซเวียตอยู่แล้วบวกกับก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยลงรอยกับเยอรมันสักเท่าไหร่ฝรั่งเศสจึงได้เข้าร่วมกับโซเวียตทันทีเยอรมนีได้ประกาศสงครามกับสหภาพโซเวียตในวันที่1สิงหาคมคริสตศักราช1914และประกาศสงครามกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่3สิงหาคมคริสตศักราช1914หลังจากนั้นก็ได้ส่งกองกำลังบุกเบลเยียมซึ่งณตอนนั้นเบลเยียมก็ได้วางตัวเป็นกลางแต่เนื่องจากเบลเยียมเป็นทางผ่านเพื่อที่จะบุกฝรั่งเศสตามแผนเยอรมันจึงไม่สนใจประกาศเป็นกลาง
และเนื่องจากเบลเยียมก็มีพี่ใหญ่อย่างอังกฤษคอยดูแลอังกฤษในฐานะพี่ใหญ่ก็ทนไม่ได้จึงออกมาปกป้องเบลเยียมและประกาศสงครามต่อเยอรมนีในวันที่4สิงหาคมคริสตศักราช1914จากสงครามระหว่างออสเตรียฮังการีกับเซอร์เบียจึงได้ขยายตัวเป็นสงครามโลกครั้งที่1และหลังจากสู้รบกันมาอย่างยาวนานกว่า4ปีในที่สุดฝ่ายสัมพันธมิตรก็เป็นฝ่ายชนะสงครามสงครามโลกครั้งที่1ได้จบลงมันได้สร้างความเสียหายทางด้านชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาลมีทหารเสียชีวิตกว่า13ล้านคนและบาดเจ็บอีกกว่า20ล้านคนภายหลังสงครามประชาชนในยุโรปต้องเผชิญกับโรคระบาดความอดอยากเศรษฐกิจตกต่ำอุตสาหกรรมและการค้าถูกทำลายและยังเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านมหาอำนาจในยุโรปจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและจักรวรรดิออตโตมันได้ล่มสลายดินแดนส่วนใหญ่ถูกแบ่งแยกให้ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรแม้จะชนะสงครามแต่ก็อ่อนแอลงมาและเสียหายอย่างหนักแนวระหว่างสงครามทำให้เกิดมหาอำนาจใหม่ได้แก่สหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการเมืองโลกญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจในเอเชียและได้ครอบครองอาณานิคมต่างๆของเยอรมนีในเอเชียสงครามโลกครั้งที่1ยังทำให้เกิดประเทศใหม่ๆดินแดนของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีถูกแบ่งออกเป็น2ประเทศเป็นประเทศออสเตรียและประเทศฮังการีบางส่วนแยกเป็นประเทศใหม่ๆได้แก่ประเทศเช็กโกสโลวาเกียและยูโกสลาเวียจักรวรรดิรัสเซียแยกเป็นประเทศเอกราชได้แก่ฟินแลนด์ออสโตเนียลัตเวียและทิโนเนียจักรวรรดิออสโตมันแยกเป็นประเทศแอลเบเนียรวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในประเทศต่างๆจากระบบจักรวรรดิและระบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็กลายมาเป็นระบบประชาธิปไตยสำหรับสหภาพโซเวียตก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบสังคมนิยมโดยเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตส่วนประเทศผู้แพ้สงครามก็ถูกทำโทษโดยการเสียดินแดนสูญเสียแหล่งทรัพยากรและต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามอย่างหนักสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ประเทศทั้งหลายตระหนักถึงความหายนะของสงครามและพยายามที่จะหาหนทางไม่ให้เกิดสงครามอีกผู้นำแต่ละประเทศต่างต้องการเจรจาทำสัญญาสันติภาพโดยมีการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศขึ้นนั่นก็คือสันติบาตชาติภายหลังได้ทำการเจรจาทำสนธิสัญญาแวร์ซายที่พระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่26มิถุนายนคริสตศักราช1919แต่หลังจากนั้นเพียง20ปีสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้ปะทุขึ้นมันเริ่มต้นในปี1939และสิ้นสุดลงในปี1945สงครามครั้งนี้ขยายไปทั่วโลกทั้งยุโรปแอฟริกาและเอเชียมีระยะเวลายาวนานกว่า6ปีได้ทำลายล้างชีวิตผู้คนและทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาลโดยมี2ฝ่ายทำการสู้รบกันฝ่ายอักษะซึ่งเป็นกลุ่มประเทศนิยมเผด็จการทหารได้แก่เยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นดำเนินนโยบายลุกรานขยายอำนาจและผนวกแผ่นดินเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชาติตนส่วนอีกฝ่ายก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาดำเนินนโยบายประนีประนอมและรักษาสันติภาพและสาเหตุของชนวนสงครามในครั้งนี้ก็คือความไม่พอใจที่มีต่อสนธิสัญญาแวร์ซายการที่ประเทศผู้ชนะสงครามได้ทำการกำหนดเงื่อนไขการลงโทษเยอรมนีเช่นการยึดครองดินแดนและการบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหายจากสงครามที่ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมากทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันและการถูกยึดดินแดนบางส่วนทำให้เกิดความรู้สึกอัปยศเสียศักดิ์ศรีของชาติบวกกับองค์การสันติบาตชาติซึ่งเป็นองค์การนานาชาติที่ทำหน้าที่ช่วยรักษาสันติภาพของโลกในตอนนั้นถือว่าอ่อนแอมากไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าสหรัฐไม่ยอมเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพราะตอนนั้นสหรัฐมองว่าสนธิสัญญามันดูไม่เป็นธรรมเยอรมนีญี่ปุ่นและอิตาลีเข้าร่วมได้แป๊บเดียวก็ได้ลาออกและชาติมหาอำนาจก็ได้ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามมติขององค์การสันติบาตชาติโดยสันติบาตชาติก็ไม่มีกองกำลังทหารเป็นของตัวเองจึงไม่สามารถจะบังคับให้ประเทศใดปฏิบัติตามได้และในเวลานั้นอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็นมหาอำนาจเดิมในทวีปยุโรปและเป็นประเทศที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็อ่อนแอลงมากหลังสงครามโลกครั้งที่1
เนื่องจากประสบความเสียหายในช่วงสงครามมากดังนั้นเมื่อมีประเทศที่เข้มแข็งทางการทหารเกิดขึ้นและลุกรานประเทศดินแดนที่อ่อนแอกว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสจึงไม่พร้อมที่จะไปปกป้องดังนั้นจึงได้ใช้นโยบายรอมชอมผลก็คือประเทศที่มีกำลังทหารที่เข้มแข็งและมีนโยบายรุกรานทำอะไรก็ได้ตามใจและเมื่ออดอล์ฟฮิตเลอร์ได้รับเลือกขึ้นมาเป็นผู้นำของเยอรมันในเดือนมกราคมในปีคริสตศักราช1933เขาได้ปกครองเยอรมันด้วยระบอบเผด็จการและถอนตัวเองออกจากสมาชิกสันติบาตชาติเสริมสร้างกำลังทหารและอาวุธและส่งกองทัพเข้ายึดไรแลนด์ที่เป็นเขตปลอดทหารในเดือนมีนาคมคริสตศักราช1938และฮิตเลอร์ยังได้ส่งทหารเข้ายึดครองออสเตรียซึ่งอังกฤษและฝรั่งเศสก็พยายามคัดค้านการยึดครองในครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้พยายามส่งทหารเข้าไปขัดขวางเนื่องจากตอนนั้นกองกำลังของอังกฤษและฝรั่งเศสอ่อนแอลงมากตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปีต่อมาฮิตเลอร์ได้ส่งทหารเข้ายึดครองเช็กโกสโลวาเกียซึ่งเป็นประเทศเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอังกฤษและฝรั่งเศสก็ไม่ได้เข้าขัดขวางอีกเช่นเคยแต่เมื่อฮิตเลอร์ส่งทหารโจมตีโปแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนที่อังกฤษและฝรั่งเศสมีสัญญาป้องกันร่วมกันอังกฤษและฝรั่งเศสจึงได้ประกาศสงครามกับเยอรมันในวันที่3กันยายนคริสตศักราช1939ช่วงแรกของสงครามเยอรมนีและพันธมิตรซึ่งได้เตรียมตัวทำสงครามมาก่อนหน้านี้แล้วจึงเป็นฝ่ายบุกเข้ายึดครองดินแดนต่างๆในยุโรปได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งฝรั่งเศสด้วยในคริสตศักราช1940เยอรมนีพยายามโจมตีอังกฤษทางอากาศทำให้อังกฤษได้รับความเสียหายอย่างมากแต่ระหว่างนี้เองอังกฤษก็สามารถสร้างเครื่องเรดาร์ซึ่งสามารถตรวจจับเครื่องบินของฝ่ายเยอรมันได้ทำให้สามารถยิงเครื่องบินของเยอรมันที่ส่งมาทิ้งระเบิดที่อังกฤษได้เป็นจำนวนมากแผนการบุกยึดอังกฤษของฮิตเลอร์จึงไม่ประสบความสำเร็จในเดือนมิถุนายนคริสตศักราช1941ฮิตเลอร์ส่งกำลังทหารบุกสหภาพโซเวียตซึ่งนับเป็นความผิดพลาดทางการทูตและทางการทหารอย่างร้ายแรงทำให้สหภาพโซเวียตได้ประกาศสงครามกับเยอรมนีทางด้านเอเชียญี่ปุ่นก็ได้บุกเข้ายึดครองดินแดนต่างๆที่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศสต่อมาในวันที่7ธันวาคมปีคริสตศักราช1941ญี่ปุ่นก็ได้โจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ในหมู่เกาะฮาวายซึ่งมันก็เป็นความผิดพลาดทางการทหารและทางการทูตอย่างแรงอีกเช่นกันเนื่องจากการโจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาโดยที่ญี่ปุ่นทำให้สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามต่อฝ่ายอักษะด้วยการที่สหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้ฝ่ายอักษะที่เคยได้เปรียบกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีเนื่องจากเยอรมนีต้องเผชิญกับการต่อสู้อย่างเหนียวแน่นของสหภาพโซเวียตสภาพอากาศหนาวเย็นรุนแรงและดินแดนอันกว้างใหญ่ของสหภาพโซเวียตมันก็ทำให้ทหารของเยอรมันต้องประสบกับความสูญเสียอย่างมากการที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามเป็นการเสริมสร้างกำลังทั้งทางด้านจำนวนทหารอาวุธยุทโธปกรณ์และเสบียงให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรที่กำลังอ่อนล้าและกำลังจะพ่ายแพ้ให้กลับมาเข้มแข็งในฉับพลันเยอรมนีจึงถูกตีกลับในยุโรปและต้องยอมแพ้ในเดือนพฤษภาคมปีคริสตศักราช1945ส่วนทางด้านสมรภูมิทางเอเชียญี่ปุ่นยังคงดำเนินสงครามต่อไปโดยเผชิญการต่อสู้ของชาวพื้นเมืองและกำลังของอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐและในที่สุดเมื่อสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณู2ลูกลงเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในวันที่6และวันที่9สิงหาคมญี่ปุ่นจึงต้องยอมแพ้ในวันที่14สิงหาคมคริสตศักราช1945สงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างกว่าสงครามโลกครั้งที่1และมีประเทศเข้าร่วมมากกว่ารวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านการทหารก็ก้าวหน้าขึ้นมากทำให้เกิดการทำลายล้างมากกว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากมีทหารเสียชีวิตไปกว่า15ล้านคนส่วนพลเรือนเสียชีวิตไปประมาณ35ล้านคนมีผู้บาดเจ็บและพิการอีกมากนอกจากนั้นยังเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบ้านเมืองในยุโรปอย่างมากมาย
การเปลี่ยนแปลงอำนาจของประเทศที่มีบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศจากเดิมที่ยุโรปเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีซึ่งล้วนเป็นประเทศที่มีอาณานิคมอยู่ในทวีปเอเชียและแอฟริกามากมายกลายไปเป็นสหรัฐอเมริกาและอดีตสภาพโซเวียตซึ่งกลายมาเป็นมหาอำนาจคนใหม่เนื่องจากได้รับความบอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่2น้อยในขณะที่มหาอำนาจเดิมได้รับผลกระทบทางลบจากสงครามโลกทั้ง2ครั้งอย่างมากเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงใช่ว่าโลกจะเกิดความสงบเพราะสงครามโลกครั้งที่2ได้สร้างมหาอำนาจใหม่ขึ้นมา2ประเทศและทั้ง2ประเทศก็มีอุดมการณ์ที่ไม่เหมือนกันสงครามเย็นจึงเริ่มขึ้นสงครามเย็นเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มประเทศ2กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและระบอบการเมืองต่างกันระหว่างกลุ่มประเทศโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ประมาณคริสตศักราช1945ถึง1991โดยประเทศมหาอำนาจทั้ง2ฝ่ายจะไม่ทำสงครามกันโดยตรงเหมือนกับสงครามทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาแต่จะพยายามสร้างแสนยานุภาพทางการทหารของตนไว้ข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามและสนับสนุนให้ประเทศพันธมิตรของตนเข้าทำสงครามแทนหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสงครามตัวแทนเหตุที่เรียกสงครามเย็นเนื่องจากเป็นการต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจโดยใช้จิตวิทยาไม่ได้นำพาไปสู่การต่อสู้ด้วยกำลังทหารโดยตรงแต่ใช้วิธีโฆษณาชวนเชื่อและเข้าแทรกแซมบ่อนทำลายการประนามและการแข่งขันกันสร้างอาวุธและแสวงหาอิทธิพลในประเทศเล็กซึ่งจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นมันก็เริ่มขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงโดยเยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้สงครามต่อสหประชาชาติทำให้สหรัฐอเมริกาและโซเวียตขาดจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินการร่วมมือกันอีกต่อไปและความขัดแย้งก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ทั้ง2ประเทศมีมุมมองต่ออนาคตของประเทศในยุโรปตะวันออกและประเทศเยอรมนีแตกต่างกันทำให้เกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์อย่างชัดเจนส่วนในประเด็นที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมันก็เช่นพอโซเวียตไม่ยอมปฏิบัติตามการเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาที่ให้มีการรวมเยอรมนีและสถาปนาระบอบเสรีประชาธิปไตยในประเทศนี้ตามที่เคยตกลงกันไว้แต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงเยอรมนีถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนได้ให้มหาอำนาจทางตะวันตกคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสครอบครอง3ส่วนรวมกันเรียกว่าเยอรมนีตะวันตกขณะที่อีกส่วนให้โซเวียตปกครองเรียกว่าเยอรมนีตะวันออกทำให้กรุงเบอร์ลินนครหลวงถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนในเดือนกรกฎาคมคริสตศักราช1948โซเวียตได้ปิดกั้นเส้นทางคมนาคมทางบกที่ผ่านไปยังเบอร์ลินตะวันตกทำให้พันธมิตรทั้ง3ชาติไม่สามารถส่งอาหารและสินค้าต่างๆไปยังกรุงเบอร์ลินตะวันตกได้ที่โซเวียตทำแบบนี้ก็เพื่อบังคับให้มหาอำนาจทางตะวันตกละทิ้งกรุงเบอร์ลินการปิดล้อมครั้งนี้ใช้เวลาเกือบปีโดยพันธมิตร3ประเทศได้ช่วยกันใช้เครื่องบินลำเลียงสิ่งของต่างๆเช่นอาหารเสื้อผ้าและก็ยารักษาโรคให้แก่ชาวเบอร์ลินตะวันตกเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การแบ่งแยกเยอรมนีเป็น2ประเทศและเบอร์ลินก็เป็น2ส่วนอย่างถาวรเรียกว่าวิกฤตการณ์เบอร์ลินโดยอังกฤษสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสได้รวมเขตปกครองของตนเข้าด้วยกันเรียกว่าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฝั่งโซเวียตก็ได้สถาปนาเขตที่ตนเองปกครองเรียกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนีเมื่อแบ่งประเทศกันแล้วชาวเยอรมันตะวันออกได้พยายามอพยพไปอยู่ในเขตตะวันตกเพราะความเป็นอยู่ดีกว่ามากทำให้โซเวียตต้องสร้างกำแพงยาวกว่า27ไมล์กันระหว่างเบอร์ลินในคริสตศักราช1961เพื่อไม่ให้ผู้คนสามารถย้ายไปอีกฝั่งได้กำแพงเบอร์ลินถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสงครามเย็นครั้งนี้ถือว่าวิกฤตการณ์เบอร์ลินมีผลทำให้สงครามเย็นทวีความตึงเครียดยิ่งขึ้นและมีการร่วมมือกันของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปตะวันตกกับสหรัฐอเมริกาและประเทศเสรีประชาธิปไตยเพื่อขจัดการแทรกแซงและขยายอิทธิพลของรัฐทิคอมมิวนิสต์เช่นสหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกับประเทศโลกเสรีก่อตั้งองค์กรสนธิสัญญาทางการทหารเช่นองค์การนาโตองค์การซีโตองค์การนานารัฐอเมริกาตลอดรวมถึงการตั้งฐานทัพสหรัฐอเมริกาในเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ไทยและประเทศอื่นๆอีกมากมายทั่วโลกทางด้านสหภาพโซเวียตในตอนนั้นก็ตอบโต้ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออกที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตนโดยจัดตั้งสภาให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีทรูแมนดำเนินนโยบายต่างประเทศที่แข็งกร้าวมุ่งต่อต้านขัดขวางอิทธิพลของสหภาพโซเวียตเพราะเกรงว่าอำนาจของคอมมิวนิสต์จะครองโลกสหรัฐอเมริกาจึงให้ความช่วยเหลือรัฐบาลในระบอบเสรีประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านการขยายอำนาจของรัฐที่คอมมิวนิสต์ส่วนสหภาพโซเวียตโจเซฟสตาลินก็มีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆของยุโรปตะวันออกต้องการให้สหภาพโซเวียตเป็นผู้นำของยุโรปตะวันออกเพื่อป้องกันการฟื้นตัวและการคุกคามของเยอรมนีตลอดจนต้องการเผยแพร่รัฐที่คอมมิวนิสต์ไปทั่วโลกทั้งสองประเทศไม่ได้ขยายอำนาจและอิทธิพลของตัวเองไปที่ประเทศเล็กๆเท่านั้นทั้งสองประเทศยังได้แข่งขันกันพัฒนาและสะสมอาวุธนิวเคลียร์อย่างหนักทำให้สงครามเย็นที่ก่อตัวขึ้นคลุกกลุ่นและทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ประเทศมหาอำนาจอื่นๆได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสจีนและอินเดียต่างเร่งพัฒนานิวเคลียร์และมีครอบครองเพื่อทวงดุลอำนาจทางนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่คาดว่าอาจกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เช่นอิสราเอลแอฟริกาใต้ปากีสถานเป็นต้นซึ่งเป็นอาวุธที่มีการทำลายล้างสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงการแข่งขันการสะสมอาวุธที่มีกำลังการทำลายล้างสูงดังกล่าวได้สร้างความตึงเครียดและหวาดกลัวต่อคนทั่วโลกนานาชาติจึงเริ่มมีการเรียกร้องให้มีการจำกัดอาวุธร้ายแรงสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตพยายามเปิดการเจรจาลดกำลังอาวุธโดยมีการเจรจาทำข้อตกลงและร่างสนธิสัญญาลดกำลังอาวุธประสบความสำเร็จในปีคริสตศักราช1972โดยการยอมรับข้อตกลงในสนธิสัญญาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ฉบับที่1และในระหว่างที่มีการแข่งขันกันพัฒนาอาวุธมันก็มีสงครามยิบย่อยเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามซึ่งมันก็เหมือนเป็นการรบกันเองแต่ถ้าสหรัฐและอังกฤษเข้าไปช่วยฝั่งหนึ่งโซเวียตก็จะไปช่วยอีกฝ่ายทันทีซึ่งมันก็มีรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะมากแต่หลังจากที่สหภาพโซเวียตยุคที่มิคาอิลกอร์บาชอฟเป็นผู้นำได้ดำเนินการปฏิรูปประเทศหลายด้านเพราะในตอนนั้นสหภาพโซเวียตตกอยู่ในสภาวะชะงักเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำการเมืองภายในประเทศไม่มีประสิทธิภาพเต็มไปด้วยการโกงกินคุณภาพชีวิตของประชากรล้าหลังและการปฏิรูปก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้สภาวะสงครามคลี่คลายลงมิคาอิลกอร์บาชอฟได้ใช้นโยบายปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจของสภาพโซเวียตให้เป็นเสรีประชาธิปไตยมากขึ้นเรียกว่านโยบายเปิดรับรวมทั้งลดความตึงเครียดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาในขณะที่มิคาอิลกอร์บาชอฟประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียตยินยอมให้เยอรมนีทั้งสองตัดสินใจอนาคตของตัวเองโดยสหภาพโซเวียตจะไม่เข้าไปแทรกแซงภายหลังจึงได้มีการรวมเยอรมนีเป็นประเทศเดียวกันอย่างเป็นทางการเรียกว่าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกำแพงเบอร์ลินถูกทำลายไปเมื่อคริสตศักราช1989และประเทศในยุโรปตะวันออกเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นในที่สุดวันที่25ธันวาคมปีคริสตศักราช1991กอร์บาชอฟก็ได้ประกาศขอลงจากตำแหน่งและในวันที่26ธันวาคมสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายในที่สุดเหลือแค่ประเทศรัสเซียเหมือนในปัจจุบันถือว่าเป็นการสิ้นสุดสงครามเย็นที่ยาวนานเอามากๆถ้าหากว่าผมพูดข้อมูลตรงไหนตกหล่นก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกันและเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และก็ Facebook กันด้วยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ